ต่เนื่องจากว่าเท้าความนิดนึงก็คือในฝ่ายคัมภีร์ทางศาสนาเราเนี่ยถ้าเราดูโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่จะมีบทไหว้ครูอยู่ที่เรานับคุ้นเคยในชื่อเรียกว่าปัญหานัตถานะฮะตอนที่แล้วในการเรียกเนี่ยท่านจะเรียกกลางๆไว้ก่อนว่าปัญหาลังพระคำนำคัมภีร์คันธารัมภะซึ่งนักศึกษาคุณจะคุ้นเคยมาแล้วนะครับว่ามีการแยกเป็น3แบบด้วยกันก็คืออาศีสัพพุตตาคันธารัมภะเป็นอย่างที่1ปัญหามะสัพพุตตาคันธารัมภะเป็นที่2เป็นอย่างที่2แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายวัตถุสัพพุตตาคันธารัมภะนะครับ3อย่างนี้คืออย่างแรกก็ตั้งความปรารถนาไว้ในเบื้องต้นคือคำนำของคำพีเนี่ยแต่ทั้งกล่าวความปรารถนาไว้เบื้องต้นอีกอย่างหนึ่งคือวางการนอกน้อมไว้เบื้องต้นและอย่างสุดท้ายคือวางเนื้อหาโดยย่อไว้เบื้องต้นนะครับซึ่งนักศึกษาก็คงเรียนละเอียดมาแล้วจากวิชาที่เกี่ยวข้องทีนี้โดยส่วนใหญ่เราจะมีคำนำคำพีหรือเริ่มต้นด้วยการนอกน้อมจึงมักจะเรียกโดยชื่อว่าปัญหานักคาถาที่เรียกว่าปัญหานักคาถาด้วยเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็เขียนเป็นคาถาอีรันนะก็เลยเหมาะที่จะเรียกว่าปัญหานักคาถานะครับแต่ถ้าลงรายละเอียดอย่างที่ว่าเป็นคาถาลัมพะประเภทที่เรียกว่าปัญหามะโกกะคาถาลัมพะแต่เราเรียกสั้นๆว่าปัญหามะคาถาก็เป็นธรรมเนียมของคัมภีร์ในศาสนาของเราจึงมีอย่างนี้นะครับรวมทั้งการทำกิจกรรมอะไรก็มีการไหว้ครูตอนนี้ต้องกล่าวถึงคำปรารภของอดีตหลวงพ่อเจ้าว่าวัดจับแดงนะครับท่านอาจารย์พระครูธรรมทรสมุนันทิโกคือท่านปรารภว่าหนังสือปัจจุบันเนี่ยที่เรียบเรียงลงที่มาเนี่ยมักจะมีการไหว้ครูก็ใช่นะเพราะว่าแม้จะมีอะไรนะกิจกรรมประกาศก็คือกล่าวยกย่องบุคคลที่ผู้เรียบเรียงหรือสร้างผลงานขึ้นมาว่าได้ขอความช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนจากใครก็บอกไว้เป็นกิจกรรมประกาศแต่บทไหว้ครูไม่มีโดยตรงเลยก็อาจจะเป็นธรรมเนียมในสมัยนี้ที่ใช่ไหมครับที่บางทีมองว่าก็ดูการนอกน้อมก็เป็นเฉพาะตนและการแต่นี่เป็นการวิชาการจริงไม่มีแต่คิดถึงว่าในทางศาสนาเนี่ยการนอกน้อมก็ถือว่าเป็นกุศลใช่ไหมครับอย่างที่เรียกว่าเป็นอัปปัตตินกุศลแล้วก็มงคลธรรมก็มีใช่ไหมการละโวจารนิวาโตจารในบาทนี้มาความเคารพก็เป็นมงคลก็เป็นกุศลนะครับดังนั้นใช้เวลาสักส่วนหนึ่งก็คงไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือน่าจะทำได้และที่สำคัญคือไปเห็นคนจะต่อยกันเนี่ยยังไหว้ครูเลยใช่ไหมฮะคนจะต่อยกันยังไหว้ครูเรื่องราวเรียนวิชาธรรมะของพุทธองค์เนี่ยทำไมไหว้ครูมาให้คุ้นเคยครับก็เลยแม้จะมีแบบว่าอาจจะมีคนทักท้วงนะบอกว่าให้ข้อเนื้อหาเลยก็ได้แต่ก็เอาเถอะกุศลกำลังเกิดหลายๆอย่างก็ดีใช่ไหมทั้งการนอบน้อมทั้งแรงต่างเนี่ยก็อย่างที่ว่าในแง่ที่เรียนมาบอกว่าปัญหามามีสามทางใช่ไหมทำกายทำวาจาทำใจในอย่างคำพีบางคำพีที่ท่านไม่มีโดยตรงเนี่ยก็มีทางกายอธิบายว่าท่านใช้มโนปัญหามะแต่เมื่อพวกเราทั้งยกมือไหว้ทั้งนอบน้อมก้มศีรษะลงไปแล้วทั้งกล่าววาจาด้วยใช่ไหมก็ได้ทั้งอะไรครับกายปัญหามะวจีปัญหามะและเมื่อใจนอบน้อมโดยปานแจงออกทำกายและวาจาก็ทำไมทำได้มโนปัญหามะแล้วก็ครบทั้งสามทางก็เป็นกุศลทั้งสามทางใช่ไหมครับก็เลยอ่านอย่างน้อยก็ให้คุ้นเคยแล้วก็อยากเป็นบทบาลีด้วยใช่ไหมแม้จะเป็นคำบาลีที่เรียบเรียงขึ้นในยุคปัจจุบันนี้แต่ก็ถือว่าก็ใช้ถ้อยคำอย่างที่มีอยู่ในภาษามกุฏภาษาบาลีนะครับและถ้าดูในแต่ละวิชาที่ผมทำหน้าที่ดูแลการเรียนการสอนนะครับก็จะมีบทบาทคุณแตกต่างกันไปในแต่ละวิชาก็ถือว่าเป็นการเขียนแบบให้เหมาะกับแต่ละวิชาไปในวิชานี้ก็ใช้คำอันนี้ในวิชาอื่นก็จะเปลี่ยนคำไปหน่อยนะแต่ว่าก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แหละแต่ว่าใช้คำให้เหมาะกับเรื่องนะอย่างเริ่มต้นวิชานี้ก็อะไรนะครับที่เห็นสุวรรณวรรณกรรมพุทธังใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นวิชาอื่นก็จะเปลี่ยนคำไปอีกนะเช่นวิชาปฐมวิจาระในปีหนึ่งที่ได้ดูแลในครั้งปีนี้นะความจริงแล้วก็เคยดูแลมาก่อนแต่ก็เว้นช่วงไปแล้วก็มาดูแลก็เป็นขึ้นต้นว่าสัพพทาวิจารังพุทธันนะครับหรือแม้กระทั่งคำพีรูสิเองที่เคยดูแลนะผมยกไปดูเล็กน้อยนะครับที่ว่ามีการใช้คำต่างกันไปเนี่ยอันนี้อภิธานอันนี้รูสินะสัพพทาสัพพิกามพุทธันแล้วที่เหลือไปคล้ายๆกันนะก็เพราะว่า
ใช้คำใกล้เคียงกับชื่อคำพีโรงพยาบาลสิทธิตรงนี้ก็เป็นสมรรถะสิทธิการคือใช้ด้วยคำให้สอดคล้องกับวิชาที่เกี่ยวข้องที่เรียนวิชานี้เองก็สุวรรณวรรณกันก็มีคำว่าวรรณะซึ่งวรรณะมีได้แต่ความหมายอย่างถ้าสังเกตในคำแปลของวิชานี้เขาจะแปลว่าแต่ความหมายมากเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าเป็นสิริศาสตร์คือใช้ความหมายทับซ้อนกันในคำเดียวกันนะอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็บอกได้ว่าก็ใช้ความเหมาะกับแต่ละวิชาไปนะครับอย่างตรงนี้นะอันนี้ก็ของวิชาหนึ่งเราวิชานี้ใช่ไหมครับที่เราได้อ่านไปนะครับสุวรรณวรรณกลางก็ถือว่ามีคำว่าวรรณะซึ่งเรียกว่าใกล้เคียงหรือเป็นคำตรงกับชื่อวิชาที่มีคำว่าวรรณะอยู่ด้วยนะแต่เนื่องจากคำนี้สามารถแปลได้หลายความหมายคำแปลยังมีถึง3อย่างนะครับอย่างที่เห็นว่าผู้ทรงเกิดทางพระเทศนามีพระวาจางดงามนี่อย่างหนึ่งผู้ทรงมีพระสุรเสียงที่ได้รับการสรรเสริญเป็นดีนี่อย่างที่สองและสุดท้ายทรงมีผู้มีวันอยู่ทองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแปลแบบที่ท่านเรียกว่าสเตสไว้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องสเตสที่แกนักธรรมนะครับแต่เวลานี้ก็คิดว่าการหน่อยและการพูดว่าอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่เข้าเนื้อหาไปเลยนะก็ใช้เวลาเริ่มต้นหน่อยแต่ก็อยากพูดว่านะครับเพื่อเป็นการเป็นบทสนทนาหลายอย่างนะครับครับผมเอาละเรื่องนี้มาถึงประเด็นของ